แต่ว่าในช่วงที่ทุกคนยังอยู่ในภาวะของความโศกเศร้านะคะดูเหมือนว่าฝ่ายรัฐบาลจะได้รับรายงานนะคะว่ามีคนโพสต์หมิ่นเบื้องสูงซึ่งเบื้องต้นพบใน3จังหวัดค่ะคุณผู้ชมที่สุราษฎร์ธานีพังงาแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเบื้องต้นทางคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะค่ะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ก็บอกว่าขอให้ทางจังหวัดเข้าไปชี้แจงแก้ไขทำความเข้าใจนะคะอันนี้คือหลักปฏิบัติแต่ว่าส่วนดำเนินการก็ให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็แจ้งเตือนด้วยนะคะเรื่องของการบริจาคสิ่งของต้องระมัดระวังการเรียรายเงินขอรับบริจาคค่ะครับเช่นเดียวกับการแอบอ้างต่างๆนะครับก็คือไม่อยากให้เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับเพราะว่าถือเป็นงานของคนไทยทุกคนการบริจาคเงินนะครับตามที่ทราบมาคือทางสำนักพระราชวังก็จะเป็นผู้ดำเนินงานนะครับร่วมกับธนาคารพาณิชย์เปิดรับบริการอย่างเป็นทางการนะครับก็ต้องระวังกันด้วยส่วนที่เกาะสมุยที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็มีประชาชนจำนวนมากนะครับเมื่อวานนี้ไปรวมตัวกันที่หน้าโรงพักบ่อผุดนะครับเพื่อดูหน้าผู้หญิงคนหนึ่งคือผู้หญิงคนนี้เธอไปโพสต์ข้อความใน Facebook หมิ่นเบื้องสูงหลังจากที่ถูกตำรวจจับกุมนะครับทุกคนนี่ก็โห่ร้องสาปแช่งหญิงสาวคนนี้นะครับจากนั้นตำรวจก็นำตัวผู้หญิงคนนี้มากราบขอเข้ามาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ทางตำรวจนำมาขอขมานะครับก็จะเห็นว่ามีประชาชนจำนวนมากเองก็มามุงดูเหตุการณ์ด้วยนะครับก่อนที่จะพอใจแล้วก็สลายตัวไปนะครับเพราะถือว่ามีความผิดก็เป็นความผิดนะครับตามมาตรา112ครับค่ะชาวบ้านหลายคนเลยไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ